แกงใส่กุ้งแล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยอ่อนนะคะเห็นไหมคะเม็ดพริกไทยเราก็ตำไปเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเยอะๆหอมมากเลยค่ะตอนนี้กุ้งจะสดมากเลยถ่ายนะคะตอนที่เราทำนะคะซื้อมา1กิโลนะคะดูพริกไทยอ่อนนะคะเนี่ยพริกไทยอ่อนหอมมากตอนนี้นี่นะคะดูพริกไทยอ่อนเราก็ตำใส่ลงไปเลยนะคะนี่มาจัดมากินด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่ต้องใช้เวลานานนะคะกุ้งเขาจะสุกง่ายนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยก็สามารถทานได้เลยนะคะตอนนี้โอเคจะกินต่อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะดูเม็ดพริกไทยนะคะต้องเผ็ดต้องร้อนแรงแน่ๆเลย